นี่คือ ROG Stick Scope 2 96 Wireless คีย์บอร์ดไร้สาย 96% รุ่นแรกจาก ROG ที่อัปเกรดจาก ROG Stick Scope 2ไปอีกขั้นหากใครกำลังลังเลว่าควรเลือกรุ่นไหนดีต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เฟซมาเทียบและรีวิวให้ฟังกันค่ะขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปกราบสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนกันด้วยนะคะเดี๋ยวในเซสชั่นแรกมาเริ่มแกะของกันเลยจริงๆอยากจะให้ดูกล่องกันสักนิดนึงหากใครไปซื้อหน้าร้านจะได้เลือกซื้อกันถูกเพราะว่าสติ๊กสโคป2เขาจะมีรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่น96ไวเลสตัวกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนระวังซื้อผิดนิดนึงสำหรับพวกแพ็คเกจเปิดมาอะไรเนี่ยค่อนข้างจะดูดีอยู่แล้วตามสไตล์ ROG นะด้านในจะมีตัวคีย์บอร์ดให้มาค่ะเน้นสไตล์แบบดุดันส่วนของแถมอย่างอื่นจะมีที่รองแขนมาให้สามารถเอาไปใช้ควบคู่กับตัวคีย์บอร์ดได้แล้วก็ของในกล่องอย่างอื่นจะมีสายการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type A to Type C เป็นสายถักความยาวอยู่2เมตรมีที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์แบบ 2-in-1 ส่วนในถุงซองนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ใบ Quick Guide สอนการใช้งานคู่มือการรับประกันสติ๊กเกอร์ไว้ตกแต่งก็จะรวมไว้ในนี้อ๋อแล้วก็รุ่นนี้ยังมีแถมสเปซบาร์แบบพิเศษมาให้ด้วยนะคะไว้ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็จริงๆเขาจะต้องมีดองเกิลขยายสัญญาณมาด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องเดโมเลยไม่มีให้มานะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจริงๆทางเฟซก็เพิ่งลงรีวิว ROG Stick Scope 2ไปไม่นานแต่ว่าในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดเพิ่มการใช้งานไร้สายมาลดไซส์ลงนิดนึงโดยชื่อรุ่นเต็มๆของน้องก็คือ ROG Stick Scope 2 96ไวเลสเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในการดีไซน์ก่อนเลยคือรุ่นนี้เนี่ยก็จะดัดแปลงมาจากฟูลไซส์นะคะแต่ว่าจะย่อลงมาให้เหลือ 96% ก็ยังทำให้เหล่าเกมเมอร์สามารถใช้งานพวกนัมแพดได้อยู่แล้วทางแบรนด์เองก็เคลมไว้ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเกือบจะเทียบเท่าไซส์ TKL เลยค่ะแต่ว่าใหญ่กว่าประมาณเซนนึงหากเราเอาไปเทียบกับตัว Stick Scope 2เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีขนาดที่เล็กมากกว่านะคะแต่ถึงแม้จะดูกระทัดรัดมากขึ้นแต่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ1 กิโลเพราะว่าด้านในของน้องมีแบตเตอรี่ส่วนในรุ่น Stick Scope 2จะหนักอยู่ประมาณ800 กว่ากรัมค่ะส่วนพวกปุ่มที่ถูกตัดทอนออกไปให้เหลือเพียงแค่98ปุ่มเนี่ยบางปุ่มก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ก็จะถูกมัดรวมไว้ในปุ่มเดียวกันก็ต้องกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้งานแทนซึ่งทางแบรนด์จะทำไซต์ปิ้นไว้บอกว่าปุ่มนี้เนี่ยมีคำสั่งอะไรซ่อนอยู่จะได้กดได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณนัมแพดค่ะจะมีตัวมัลติน็อบที่เอาไว้สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงและทาง ROG ยังใส่ฟังก์ชันมาเพิ่มเช่น Control Backlight และ Custom เป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้1โหมดซึ่งสามารถกดสลับโหมดได้ผ่านตรงโลโก้ ROG วิ่งวับนี้แล้วก็ไฟอินดิเคเตอร์เฟรรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันไว้บอกสถานะการใช้งานแล้วก็จะมีเพิ่มบอก Channel Bluetooth มาด้วยเผื่อใครเอาไว้ใช้งานไร้สายก็สามารถดูไฟสถานะตรงบริเวณนี้ได้หมดเลยแต่การดีไซน์ภาพรวมยังเหมือนเดิมเน้นโทนสีดำคีย์แคปเป็นแบบลอยขึ้นมาจากตัวเคสสามารถมองทะลุเห็นตัวสวิตช์ได้ยังเมื่อหลายๆคนก็น่าจะชอบสไตล์นี้กันเพราะว่าทำความสะอาดง่ายนะคะมาดูกันต่อที่งานวัสดุค่ะตรงส่วนท็อปเคสจะเป็นเหมือนเพสอลูออกไปในโทนสีเทาๆหน่อยแล้วบริเวณรอบเคส4มุมมีการทำขอบมนตามสมัยนิยมส่วนเคสด้านล่างยังเป็นแบบพลาสติกอยู่โดยขอบด้านบนเรียงจากซ้ายไปขวาจะมีพอร์ต Type C จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายแทนแล้วข้างๆกันนั้นจะมีสวิตช์ท็อกเกิลไว้ปรับโหมดการเชื่อมต่อได้และหากกวาดตามาทางขวาจะเจอช่องเก็บ USB receive ไม่ต้องกังวลว่าตัว USB receive จะหายไม่มีที่เก็บก็คือเก็บตรงนี้ได้เลยพลิกมาที่ใต้ล่างกันบ้างค่ะก็มีลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือฟิตยาง5จุดสามารถปรับระดับเพิ่มได้อีก2ขั้นแต่หากเทียบกับตัวรุ่น Stick Scope 2รุ่น96 Wireless จะมีความสูงกว่านิดนึงนะคะเนื่องจากมีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างซึ่งอันนี้ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะคะแจ้งเป็นข้อมูลไว้ก่อนส่วนเจ้าที่รองข้อมือเนี่ยเพื่อนๆจะเอามาใช้งานควบคู่กันก็ได้นะคะน้องจะเป็นแม่เหล็กสามารถวางใกล้ๆน้องก็จะติดเข้าไปแต่ที่รองข้อมือจะไม่ได้แบบนุ่มมากขนาดนั้นนะคะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆด้านในมีหนังหุ้มมานิดหน่อยพอได้ฟิลลิ่งนิดนึงถัดมาที่ส่วนของคีย์แคปรุ่นนี้จะเน้นเป็นสีดำเรียบๆไปเลยนะคะแต่อย่างที่บอกไปตอนแกะกล่องคือเขาจะมีแถมสเปซบาร์เพื่อนๆสามารถมาเปลี่ยนตกแต่งเพิ่มเติมได้ก็จะดูเท่ไปอีกแบบค่อนข้างชอบเลยนะที่มีการแถมสเปซบาร์แบบนี้มาให้มันดูแบบคีย์บอร์ดไม่ได้นิ่งๆเกินไปส่วนวัสดุคีย์แคปค่ะใช้เป็นพลาสติก ABS เคลือบ UV กันเงาให้แล้วตรงฟอนต์ภาษาอังกฤษมีการยิงเลเซอร์ไฟลอดมาให้แล้วนะคะตอนนี้ที่เฟซรีวิวมันมีแต่
อิงล้วนเนาะหากใครอยากได้ฟอนต์ไทยไปคิดว่าทาง ROG จะมีนำเข้ามาในอนาคตค่ะก็รอติดตามกันแล้วจากที่ได้ลองใช้งานมานะคะแม้ว่าตัวคีย์แคดจะมีการเคลือบ UV กันเงามาแต่หากใครที่เหงื่อออกมือเยอะๆหรือเราจับหน้าแล้วก็มาจับคีย์บอร์ดเนี่ยน้องก็จะยังมีความชายมีความเงาอยู่บ้างนะหลังเลิกเล่นเกมก็สามารถเอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะส่วนไฮไลท์ที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นสติ๊กสโคปทูมากๆก็คือเรื่องของระบบการเชื่อมต่อเนี่ยแหละใน96ไวเลสจะมีการรองรับแบบไตรโหมดนั่นหมายความว่าใช้ได้ทั้ง Type C เสียบสายไวเลส 2.4 GHz ผ่าน USB receive แล้วก็ Bluetooth นั่นเองซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้จะรองรับแค่แบบเสียบสายอย่างเดียวหากใครอยากใช้งานไร้สายอัปเกรดมาตัวนี้กันได้ส่วนเทคโนโลยีที่ใส่มาก็คือ ROG Speed Nova ที่ทำให้สัญญาณไวเลสนั้นเสถียรมากยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีที่ใหม่สุดๆณตอนนี้ก็คือ Omni Receiver ที่สามารถเสียบ USB อันเดียวแล้วก็เชื่อมได้ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดรวมกันแต่อันเนี้ยต้องใช้ควบคู่กับเมาส์ของทาง ROG นะคะเห็นล่าสุดมีรองรับอยู่แค่1รุ่นเองแต่ในอนาคตคิดว่าจะมีการอัปเกรดขึ้นมาแน่นอนส่วนได้ลองใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้กับการเล่นเกมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในโหมดการใช้งานไร้สายนะคะแล้วทีมงานเฟซได้เชื่อมต่อบลูทูธกับคอมอีกเครื่องนึงที่ระยะห่างกันประมาณ3เมตร4เมตรก็ยังใช้งานได้อยู่ซึ่งงงมากว่าจะเสถียรไปไหนอันนี้ก็เป็นอีก1จุดที่เฟซชอบนะคะอ๋อโหมดบลูทูธเนี่ยเขารองรับได้ถึง3อุปกรณ์พร้อมกันนะสามารถเอาไปต่อ iPad มือถือใช้พิมพ์งานเล่นเกมเพิ่มเติมได้ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของสวิตช์ด้านในกันบ้างทาง ROG ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นสวิตช์ของเขาเองนะคะชื่อรุ่นว่า ROG NX Snow เป็นสวิตช์ลีเนียร์ทำการลูปจากโรงงานมาให้แล้วฟีลลิ่งการใช้งานถือว่าแน่นมากๆอาจจะต้องมีการกดน้ำหนักลงนิดนึงไม่ได้กดง่ายๆเหมือนเรสสวิตช์แต่ว่าโทนเสียงค่อนข้างออกไปทางโทนต็อกเลยอันนี้สามารถลองไปฟังซาวด์เทสกันได้ส่วนของสวิตช์เฟนก็ขอชื่นชมทาง ROG เหมือนเดิมนะทำการบ้านมาได้ดีแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตจะมีการขายสวิตช์แยบเพื่อจะได้มาใส่ตัว ROG Asus ได้ค่ะมาดูในฝั่งของการคัสตอมไมค์กันบ้างตัวนี้มีการรองรับฮอตสวอปมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสวิตช์3พิน5พินสามารถใส่ได้เป็นแมคคานิคอลสวิตช์นะหรือว่าจะถอดน้อง ROG NX Snow มาลูปเพิ่มเติมก็ได้โดยไฟจะวางมาแบบ Not Facing Switch อยู่อาจจะยังเป็นสเปคที่ไม่ค่อยโปรสักเท่าไหร่ส่วนด้านในมีการมอดโฟมอะไรมาให้แล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าเกมเมอร์เอาไปใช้แบบเดิมๆได้เลยไม่ต้องมอดอะไรเพิ่มนะคะตัวไฟแบ็คไลท์จะมีมาให้เป็น Full RGB สามารถปรับได้รายคีย์เลยส่วนพรีเซตมีทั้งหมด10โหมดรองรับ Aura Sync หากใครมีอุปกรณ์ของ ROG อยู่แล้วก็สามารถมาจับซิงค์ร่วมกันได้และไฮไลท์ที่ชอบอีกหนึ่งอย่างคือตรงบริเวณ Space Bar เขาจะมีไฟ LED มาให้3ดวงตัวไฟก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาเต็ม Space Bar มากยิ่งขึ้นในฝั่งของโปรแกรมเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ผ่าน Ambricade เช่นเดิมค่ะจะใช้งานได้เฉพาะใน Windows โดยปัญหาที่เฟซเจอแรกๆนะก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจจะยังเป็นเฟิร์มแวร์เก่าก็ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนใช้งานนะคะสำหรับฟีเจอร์ด้านในหลักๆก็จะมีคีย์แมปปิ้งที่จะเลือกให้ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างหรือจะเซตมาโครเพิ่มเติมสำหรับสายเล่นเกมก็คือมีการรองรับเช่นเดียวกันในแท็บโหมดไฟจะมีทั้งหมด11โหมดรวม Aura Sync สามารถตั้งค่าเป็นแบบ Full RGB เลยปรับความสว่างความเร็วทิศทางไฟความหนาของไฟจะปรับได้ค่อนข้างจะละเอียดมากกว่านะคะหรือใครอยากแต่งมากกว่านี้ก็สามารถใช้งาน Aura Creator ได้ถัดมาเป็นการตั้งค่า RGB Indicator ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่สามารถเลือกได้ว่าตรงปุ่มโลโก้ ROG เนี่ยจะซิงค์กับไฟ Backlight ไหมหรือเอาไว้บอกสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้เราก็สามารถเลือกเซตได้ส่วนการตั้งค่า Multi Function Knob หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3อันที่คัสตอมไม่ได้นะคะแต่เราสามารถเลือกเปิดปิดได้โดยในโปรแกรมจะมีให้คุณตั้งค่าอีก1ค่าอยากจะตั้งเป็นปุ่มอะไรเป็นพิเศษใส่มาโคก็คือเลือกได้เลยถัดมาเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการคอนเน็กไม่ว่าจะเป็นการเตือนแบตโหมดการตั้งค่าสลีปโหมดตั้งค่าประหยัดไฟและสุดท้ายเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นเองค่ะ
หลังจากดูรีวิวกันไปแล้วหากใครสนใจน้อง ROG Stick Scope ถูก96เบเลตก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วราคาอยู่ที่ 4,290 บาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับรุ่น ROG Stick Scope ถูกก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้องอยู่ที่ 4,090 บาทห่างกัน200อัปเกรดเป็นตัวนี้เลยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเพจจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปตอนนี้ในไทยมีพร้อมส่งเลยหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนจากกันไปด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย